ไปดูกางเกงซอฟต์พาวเวอร์กระแสยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดวันนี้ดีดี้มีมาฝาก2จังหวัดใหม่แกะกล่องด้วยกันค่ะเริ่มที่แรกกางเกงบุรีรัมย์ที่หยิบเอา3เอกลักษณ์โดดเด่นมาไว้ในกางเกงตัวเดียวค่ะมาแล้วคุณผู้ชมคะนี่เลยกางเกงบุรีรัมย์ค่ะออกแบบโดยนายกันวลินเมืองแก้วนะคะเป็นนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์เลยค่ะที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของจังหวัดบุรีรัมย์ลงบนผืนผ้านี่เป็นงานฟรีไซส์นะคะตัดเย็บมาจากผ้าไหมอิตาลีคือผ้ามันจะไม่ยับอะค่ะสีไม่ตกแล้วก็ผ้าไม่หดด้วยนี่คือข้อดีนะคะตัวลายผ้าจะมี3ลวดลายในผืนเดียวค่ะคุณผู้ชม3ลายที่ว่ามีอะไรบ้างมาดูกันนะคะลายแรกก็คือลายภูเขาไฟค่ะเพราะว่ามีลักษณะภูมิประเทศที่ราบสูงเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 100,000 ถึง 1 ล้านปีมาแล้วลายที่2ก็คือลายลูกชิ้นยืนกินค่ะแน่นอนนี่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นวัฒนธรรมทางด้านอาหารนะคะซึ่งมีมาอย่างยาวนานกว่า50ปีและลายที่3นะคะก็คือลายนกกระเรียนพันธุ์ไทยนะคะนี่เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมมาเช็คราคากันสักหน่อยนะคะราคากางเกงบุรีรัมย์ตัวนี้อยู่ที่250บาทนะคะโดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายนะคะท่านนายอำเภอบอกว่าเดี๋ยวจะนำมาช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่โดยสามารถสั่งจองและติดต่อสอบถามได้เลยนะคะที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นในบนหน้าจอณขณะนี้ค่ะมาต่อกางเกงซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดที่2ค่ะประจวบคีรีขันธ์มาในรูปแบบกางเกงหอยนี่เป็นกางเกงซอฟต์พาวเวอร์ของประจวบคีรีขันธ์ของเขานะคะได้นำมาใช้ในการโปรโมทการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในงานกิจกรรมหัวหินรักเลครั้งที่2นะคะตอนหัวหินเป็นถิ่นมีหอยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะโดยนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า500คนต่างก็สวมใส่กางเกงลายหอยมาเดินวิ่งริมชายหาดหัวหินระยะทาง 5.9 กิโลเมตรค่ะกางเกงหอยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะออกแบบเป็นสีเขียวน้ำทะเลสื่อความหมายถึงทั้ง8อำเภอที่ติดทะเลค่ะลายหอยนานาชนิดที่พบเห็นได้ตลอดแนวชายฝั่งและมีพระพลาสถานีรถไฟหัวหินอีกด้วยเดี๋ยวผู้ที่สนใจกางเกงลายหอยอดใจรอกันอีกสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางกลุ่มผู้ผลิตอยู่ในช่วงปรับสีกางเกงและลวดลายอีกครั้งก่อนจะนำออกมาจำหน่ายให้ผู้ที่สนใจต่อไปนะคะแต่มีข่าวดีว่ามีผู้ประกอบการโรงแรม5ดาวสนใจจะนำกางเกงลายหอยไปออกบูธส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไต้หวันในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ด้วยอดใจรอนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ชมกันแล้วนะคะกางเกงลายหอยแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ